คนที่อ่อนล้ามีเธอเข้ามาในวันเงาเงาเตือนตัวเองเบาๆว่าควรห้ามใจไม่อยากเจอซ้ำๆไม่อยากทุ่มเทให้ใครหมดทั้งใจกลัวต้องเป็นฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งเธออาจจะเป็นดึงเช่นน้ำเย็นชโลมจิตใจหรืออาจเป็นไฟที่มาแผดเผาบางทีใจเธอก็ดูยากเย็นจนเกินจะคาดเดาก็รู้ต้องหยุดตรงนี้แต่ฉันก็ปล่อยให้ใจรักไปโดยไม่มีเหตุผลรักเธอโดยไม่มีข้อแม้โดยไม่แคร์ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเธอใจเธอไม่จริงอย่างนั้นหยุดฉันที่ได้ไหมก่อนที่หัวใจจะรักเธอไปทำความสะอาดห้องคุณเสกให้เรียบร้อยรื้อใหม่ให้หมดโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไหนที่เป็นสีสดๆเนี่ยเอาไปให้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นของคุณอิสยาค่ะเริ่มตั้งแต่ผ้าปูที่นอนจนไปถึงของตกแต่งห้องเข้าใจไหมเข้าใจค่ะพวกเธอ2คนเข้ามาทำอะไรกันเข้ามาช่วยน้องเคสทำงานนี่คะมาที่นี่ก็ให้มาทำงานไม่ใช่หรอคะไม่ใช่หรอครับเธอ2คนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันไม่รับเธอ2คนเข้ามารับใช้เจ้านายเธอนะอ้าวแล้วจะให้เรา2คนทำอะไรล่ะคะทำสวนใช่ทำสวนโอ้ยคุณท่านฮะบอกเลยนะเรา2คนไม่เหมาะกับงานนี้จริงๆฮะเราแต่งตัวเรียบร้อยสะอาดสะอ้านขนาดนี้ผิวพรรณก็ดีกว่าจะขาวได้ขนาดนี้นะคะคุณชาติเราไม่เหมาะฮะให้เรา2คนทำงานอื่นเถอะนะคะนี่ทำงานบนตึกก็ได้ค่ะเรา2คนได้กวาดบ้านถูบ้านเก่งมากเลยรับรองว่าฝุ่นเนี่ยหมดทุกเม็ดทุกซอกทุกเงาวิ่งวับเลยนะเราเข้าครัวเลยฮะเราเข้าครัวฮะเพราะว่าเราทำอาหารอร่อยมากนะสับเป็ดสับหมูตอกไข่เจียวไข่ทอดทำได้ทุกเมนูอยากกินอะไรสั่งเลยนะสั่งแต่เฮ้ยได้วายก็ได้แล้วเพราะยังไงพวกเธอ2คนก็ต้องทำสวนเป็นผู้ชายอ่ะเขาไม่ใส่ผ้าพันคอกันหรอกทำตัวให้มันแมนๆหน่อยแมนมากไอ้แกเนี่ยพี่เลิกเรียกผมว่าชาได้แล้วนี่อะไรดีวะเชอร์รี่เชอร์รี ใครอยู่ในห้องฉันเนี่ยคุณเคสไงครับ
คุณเชษมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้ห้องคุณเสกครับโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณเสกเป็นอะไรหรอครับพี่เสกคงสะเทือนใจอ่ะเพราะเมื่อก่อนก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะไปเดินอยู่ในห้องนั้นได้เมื่อไหร่ตาเสกถึงจะลืมแม่อิสยาได้สักทีคุณหญิงครับนอกจากจะให้คุณเคสมาดูแลคุณเสกแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณเคสดูแลเรื่องอาหารเย็นของเราด้วยนะครับอาหารมื้อเย็นวันนี้คุณเคสเป็นคนทำเองหมดเลยอธิบายท่านมาสิว่ามีอะไรบ้างค่ะอาหารวันนี้อาจจะมีรสชาติแปลกหน่อยนะคะเพราะว่าเคสทำอาหารเพื่อสุขภาพค่ะโดยเน้นผักเป็นหลักค่ะใครสั่งให้เธอมาจุนจ้านแบบนี้มีใครสั่งค่ะคือเคสทำเองค่ะแต่ว่าทานเถอะนะคะแรกๆอาจจะไม่คุ้นแต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ชินเองค่ะนี่ปกติเธอพูดมากและจุนจ้านแบบนี้เหรออุ๊ยคุณหญิงพูดเหมือนแม่เคสเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเคสเป็นคนพูดมากด้วยนะคะแล้วก็พูดทุกอย่างตามที่คิดเร็วไปหมดนะคะแต่ว่าเรื่องจุนจ้านนี่เคสหวังดีนะคะหวังดียังไงเหรออาหารทุกจานบนโต๊ะนี้ค่ะเคสทำการรีเสิร์ชมาหมดแล้วนะคะว่าดีต่อสุขภาพค่ะอย่างบรอกโคลีผัดกุ้งใช่ไหมคะผักชนิดนี้นะคะก็จะมีวิตามิน C A แล้วก็ K มีเบต้าแคโรทีนสูงแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังช่วยบำรุงสายตาค่ะเพราะว่าเคสเห็นพวกคุณทุกคนเนี่ยทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เอกสารเป็นหลักค่ะก็เลยต้องใช้สายตาเยอะแล้วอีกอย่างนะคะก็ยังช่วยต้านทานมะเร็งด้วยค่ะแล้วมีอะไรอีกล่ะนี่เลยค่ะสลัดผลไม้ค่ะเพราะว่าผลไม้เนี่ยมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสูงค่ะแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยอันควรค่ะเคสรับรองเลยนะคะว่าถ้าทานผลไม้ทุกวันเนี่ยก็จะมีผิวที่สวยมาทานเยอะๆนะคะไม่ถามว่าฉันมีริ้วรอยก่อนวัยเหรอเปล่านะคะเคสไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะความหมายของเคสก็คือถ้าคุณพาทานผลไม้ทุกวันค่ะคุณพาก็จะมีผิวที่สวยแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ไม่มีริ้วรอยก่อนวัยค่ะแล้วนี่เธอไม่มีอาหารสำหรับพี่เสกบ้างเหรอจริงๆก็มีค่ะยำหอยนางรมค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคุณเสกไม่ชอบหอยนางรมหรอคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะคะมีทั้งวิตามิน A B C แล้วก็ D ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะก็มีแร่ธาตุสูงช่วยในการบำรุงสมองแล้วก็ความจำที่ดีค่ะแล้วอีกอย่างเลยที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือช่วยให้คุณเสกอารมณ์ดีค่ะนี่พูดจบหรือยังเมื่อไหร่จะได้กินข้าวค่ะแล้วเธอกินด้วยกันสิมีใครอยู่ตรงนี้บ้างคุณต้องการอะไรหรอคะเธอจัดห้องให้ฉันใหม่ใช่ไหมค่ะเคสเลือกผ้าปูที่นอนสีขาวมาให้แทนค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสะอาดแล้วก็สบายตาค่ะแล้วยิ่งสีมีผลต่อจิตใจของคนใช้ด้วยนะคะถ้าคุณได้นอนในห้องที่มีบรรยากาศดีๆมันจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นมากขึ้นค่ะชุดขึ้นนอนพวกนี้เนี่ยอิบไปเลือกซื้อด้วยตัวเองเลยนะคะ
คุณน่ะชอบแต่สีมืดมืดเทิมเทิมชีวิตคุณก็เลยเรียบเรียบเหมือนสีที่คุณชอบต่อไปนี้เนี่ยอีกจะดูแลห้องนี้เองค่ะอีกอยากให้ห้องนี้ดูสดใสมีสีสันคุณจะได้รู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่เข้ามาในห้องของเราดอกไม้สดพวกนี้เคสเป็นคนเอามาเปลี่ยนให้คุณเองค่ะเพราะว่าของเก่ามันแห้งหมดแล้วค่ะมีดอกไม้อยู่ในห้องเยอะๆก็ดีนะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นมากขึ้นค่ะอีชอบกุหลาบแดงค่ะอีให้คนเอามาปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านแล้วก็จะให้เขาตัดมาไว้ที่หัวนอนคุณทุกวันกุหลาบแดงเนี่ยเป็นดอกไม้แห่งความรักคุณจะได้นึกถึงความรักของเราตลอดไปยังไงล่ะคะเอาออกไปคุณไม่ชอบเหรอคะเอาออกไปไม่เอาใช่ไหมคุณทำอะไรอ่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ทันเธอเธอคิดจะแทนที่อิดใช่ไหมคิดจะทำให้ฉันลืมอิดใช่ไหมไอ้หมอเนี่ยเอาไปด้วยนี่ด้วยคนใจร้ายแกทำทั้งหมดเนี่ยคนเดียวทั้งวันเลยคนรู้หรือเปล่าแล้วคุณทำอย่างนี้กับแกได้ยังไงอ่ะก็ฉันจะทำจะทำไง จำไว้นะจะคิดแทนที่อิดเธอไม่มีค่าในสายตาของฉันหยุดความพยายามทั้งหมดได้แล้วออกไปยังไม่ออกอีกเหรอนี่ไปนี่เธออะไรทำอะไรในห้องตาเสกเธอรู้ใช่ไหมชาติมึงโอเคนะไปห้องกระเป๋าเดี๋ยวพ่อน้องระวังนะน้องเครียดเก็บเสื้อผ้านี่จะกลับบ้านแล้วหรอคะไปหนึ่งแล้วพี่คุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะกลับบ้านแล้วหรือว่าแกจะอยู่เป็นเมียนเชอรี่จะเป็นผัวดีเออไปดิผ
ผมเป็นคนสั่งคุณเคสเองครับคุณหญิงผมให้คุณเคสเนี่ยรื้อของคุณอิสยาออกจากห้องคุณเสกให้หมดแล้วให้คุณเคสจัดห้องใหม่ครับเข้าไปรื้อของพี่อิดออกมีหน้าล่ะก็ดีแล้วนี่เรื่องมันจะได้จบสิ้นกันไปสักทีแต่นี่แสดงว่าตาเสกยังรักอิสยาอยู่ถ้าตาเสกเป็นแบบนี้ยายเด็กนั่นยังต้องอยู่ไปนะเดี๋ยวรอนางบีนะนางบีเร็วๆหล่อมันติดโอ้ยนั่นเร็วดีหล่อมันติดเธอกำลังทำอะไรกันน่ะบ้านหลังนี้ใหญ่ซะเปล่าแต่หาความสุขไม่ได้เลยเคสไม่อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวแล้วเรื่องที่พ่อเธอสัญญาไว้ล่ะลืมไปแล้วหรือไงเคสไม่รู้อะไรทั้งนั้นค่ะเคสรู้ว่าอย่างเดียวเคสไม่สามารถอยู่กับคนใจร้ายต่อไปได้อีกเคสจะกลับบ้านค่ะนี่เธอแม่ค่ะเฮ้ยน้องบีเดี๋ยวระวังนะน้องบีเฮ้ยจุดเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่ฉันมีลูกจ้างมาฉันเคยแต่ไล่คนออกไม่เคยมีใครเดินจากฉันไปโดยที่ฉันไม่ได้อนุญาตงั้นเคก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้ทำแบบนี้เป็นคนแรกปากดีนักนะเธอฉันแก่กว่าเธอแก่กว่าพ่อเธออีกนะเด็กอะไรไม่มีสำนึกพ่อตัวเองส่งมาทำงานใช้นี่แท้ๆยังมีหน้ามาก้าวราววิพากษ์วิจารณ์คนในบ้านอีกเหรอก็แค่พูดความจริงนี่คะพวกคุณน่ะใจร้ายทำกับคนอื่นเหมือนไม่ใช่คนใช่ฉันใจร้ายแต่ถ้าเธอเดินออกจากบ้านนี้ไปขอให้รู้ไว้เลยนะว่าพ่อเธอต้องติดคุกตัวเธอเองก็จะต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไหนเธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่าครอบครัวของเธอเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็อย่างว่าแล้วนะชีวิตของเธอนี่จะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เธอแล้วกันแต่ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรขอให้รู้ไว้เลยนะว่านับจากนี้เป็นต้นไปครอบครัวของเธอจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอเพียงคนเดียวยายเคสนี่ก็สวยจริงๆโดนสั่งให้เข้าไปจัดห้องแล้วก็โดนไล่มาแบบนั้นเป็นฉันก็ไม่ทนหรอกแต่คนนี้มีบางอย่างที่แปลกเขามีอิทธิพลกับคนอื่นด้วยวิธีที่จุ้นจ้านที่สุดแม่กำลังคิดว่าที่จะเสกไล่ยายเคสไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวใจตัวเองอยู่ความว่าน้องบีของพี่อ่ะฉลาดฮะไปน้องเคน้องเคนะเราละเอ้ยเป็นโน
ำอะไรของเธอเล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องเล่นสิหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าเคททำอะไรให้คุณลำบากหรือเสียมารยาทเกินไปเคทขอโทษด้วยค่ะชาติเอาเป็นโนไปทิ้งอะไรนะครับก็ฉันบอกว่าให้เอาเป็นโนไปทิ้งอย่าให้ฉันได้เห็นมันอีกครับพวกเราคงทำบุญร่วมกันมานะคะคุณเชอรี่คุณชาชาจะนายอยู่ต่อหรือต้องอยู่ต่อวะมีคนมารอพบค่ะพี่นัทว่าไงคะมีอะไรพี่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแหมทำไมพามีอะไรพี่แค่จะมาคุยเรื่องไอ้สนุกของพาแค่นั้นเองคือพี่คิดไปคิดมาแล้วคิดแล้วก็คิดอีกนะพี่จะเป็นคนทำสนุกของพาเองเลยจะทำเองใช่สิแหมโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากเลยนะพาและที่สำคัญเจ้าของโปรเจกต์นี้ก็เป็นน้องสาวสุดที่รักของพี่แหมพี่จะไปไว้ใจใครถ้าพี่ไม่ทำเองนะฮะแต่ว่าพี่นัทบอกพาไม่ใช่เหรอคะว่าในสตายูนี่เขาเป็นอาร์คิเทคมือดีที่สุดแล้วทำไมอยู่ดีถึงจะทำเองใช่นี่ไอ้ปูเนี่ยมันเก่งที่สุดเลยนะแต่พี่เนี่ยมีไอเดียใหม่พาแล้วไอเดียของพี่เนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะบอกให้พี่ไปฝึกงานที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงใช่ไหมพี่ก็เลยจะเอาไอเดียแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของพี่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับของพาพี่จะทำให้สวยหรูเลิศอลังการใหญ่เดี๋ยวก่อนค่ะกำหนดส่งงานเนี่ยมันวีคหน้านะคะถ้าจะมาเปลี่ยนตอนนี้แล้วมันจะไปทันได้ยังไงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรที่พี่นัทไม่ได้บอกพาหรือเปล่าคือไอ้ปูมันไม่เข้ามาทำงานหลายวันแล้วพี่โทรไปมันก็ไม่รับบ้านช่องมันก็ไม่กลับพี่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆว่ะพาแล้วนี่ยังไม่หายบ้าอีกเหรออ้าวเดี๋ยวพาพาลงจะอยู่งมกุ้งที่นี่ใช่ไหมนี่คุณมาทำไมฉันมาทวงงานน่ะสินี่รับปากรับผิดชอบทำงานฉันน่ะช่วยรับผิดชอบให้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนี่คุณก่อนจะมาที่นี่เนี่ยดูปฏิทินหรือยังมันยังไม่ถึงกำหนดส่งงานคุณจะมาทวงทำไมก็พี่นัทเขาบอกว่าคุณไม่เข้าไปทำงานนี่แล้วก็ไม่รับโทรศัพท์ด้วยมัวแต่ออกหาตำเสียศูนย์แบบเนี้ยงานฉันมันจะเดินไหมเนี่ยเฮ้ยคุณผมไม่ใช่เด็กๆนะผมแยกแยะได้ถึงผมจะเสียใจแทบตายเนี่ยผมก็ไม่ทำงานคุณเสียหรอกแล้วนี่คุณจะไปไหนเนี่ยคุณอ
ับอีกเหรอฮะไม่อ่ะฉันจะรอดูคุณทำงานเฮ้ยคุณผมไม่ชอบให้ใครมานั่งดูผมทำงานโอเคป่ะครับแต่ฉันจะดูทำไมงานคุณงานฉันก็เหมือนกันน่ะฉันเป็นลูกค้านะจะช้าหรือเร็วยังไงฉันก็ต้องได้ดูอยู่ดีแต่ไม่ใช่ตอนนี้หลับไม่กลับไล่ฉันทำไมอ๋อคุณไล่ฉันคุณจะได้กลับไปนั่งเฮือกคุณต่อหรอไม่อ่ะฉันไม่กลับนี่คุณออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้นะไม่ไม่กลับมานี่เลยไปโอ๊ยคุณอะไรนี่พี่เดี๋ยวคุณฉันเจ็บนะคุณปล่อยนะอย่ามาลากฉันแบบนี้นะคุณกระเป๋าฉันคุณกระเป๋าอะไรเราคุณกระเป๋าฉันโอ๊ยโอ๊ยคุณเดี๋ยวคุณโอ๊ยคุณปล่อยฉันสิว้าวเอานี่ไปขึ้นรถไปได้แล้วนี่คุณฉันไม่คุณเดี๋ยวเลยคุณจะไปไหนผมรำคาญคนวอยวายไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแล้วนี่คุณจะทำอะไรผมไม่มีรถคุณพาผมมาที่นี่ไม่ใช่เหรอพาผมส่งบ้านด้วยแล้วกันฮะคุณโอ้โหคุณนี่ไม่มีมารยาทเลยนี่ฉันเป็นลูกค้าคุณนะคุณจะให้ฉันขับรถไปส่งคุณได้ยังไงนี่คุณทำอะไรเนี่ยถึงกรุงเทพแล้วปลุกผมด้วยนะต้องมาที่นี่ด้วยหรอคะอยู่บ้านก็เป็นเรื่องมาอยู่ที่นี่กันแล้วกันสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีฉันฝากด้วยนะค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะชื่อพัทลินนะคะชื่อเล่นชื่อเคทค่ะค่ะยินดีที่รู้จักนะคะพี่ชื่อรัตดาเป็นเลขาคุณเสกค่ะค่ะพี่รัตดาคะคือขอโทษนะคะคุณเสกเขามีเลขาอยู่แล้วแล้วทำไมเคทต้องที่นี่งานเยอะมากนะคะแล้วคุณเสกเนี่ยก็ทำงานหนักมากมีคุณเคทมาช่วยอีกแรงเนี่ยก็ดีแล้วล่ะค่ะค่ะทุกวันเนี่ยคุณเสกจะเข้างานตอน8โมงเช้าแล้วก็จะเริ่มงานทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมทุกอย่างให้ทันก่อนเวลานะคะค่ะอ๋อแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะว่าคุณเสกเนี่ยมีกฎเหล็กคือห้ามจัดเอกสารให้ท่านไม่งั้นท่านจะหาไม่เจอนะคะได้ค่ะอ๋อคุณเสกมาพอดีเลยค่ะผมคงรับข้อเสนอของคุณไม่ได้ห้างเราไม่มีนโยบายตัดราคาสินค้าThank you.
ทษนะเดี๋ยวผมโทรกลับเธอเข้ามาที่นี่ได้ไงคุณหญิงให้เคสมาทำงานเป็นเลขาวันนี้วันแรกอะค่ะใช่ค่ะแม่นะแม่นี่ใครก็ได้เอายาแก้ปวดให้ผมหน่อยค่ะคุณกินยาแก้ปวดทำไมเหรอคะปวดท้องกลางคืนก็นอนไม่หลับกลางวันก็ปวดท้องเงินท้องไม่เห็นจะช่วยคุณได้เลยประชุมงานวลศีถึง5เรื่องเป็นอย่างต่ำไม่รับโทรศัพท์ด้วยตัวเองจะเป็นเพื่อนหรือว่าญาติก็ไม่รับทานอาหารที่แค่ครึ่งชั่วโมงส่วนกาแฟเนี่ยเสิร์ฟตอน10โมง11โมงและบ่ายโมงหรือพูดง่ายๆก็คือทุกชั่วโมงอะค่ะแล้วกาแฟเนี่ยต้องเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเอาไงดีอะบ้าชะมัดหายไปไหนเนี่ยอะไรหายเหรอคะก็ไอ้แฟ้มรายการเฟอร์นิเจอร์ที่ฝ่ายจัดซื้อก็ส่งมาให้ไหนบอกว่าไม่จัดของแล้วของจะไม่หายไงนี่เนี่ยอะไรน้ำส้มคั้นสดๆค่ะไม่มีใครบอกว่าฉันดื่มแต่กาแฟยืนอึ้งอยู่ได้ไปเอากาแฟมาสิเธอรู้จักฉันเธอรู้ว่าฉันจะทำอะไรเธอเกิดมาบ้าบิ่นและฉันเกิดมาบ้าดีเดือดเรามาดูกันว่าใครจะเจ๋งกว่ากันไปเอากาแฟเธอเกิดมาบ้าบิดและฉันก็เกิดมาบ้าดีเดือดเรามาดูว่าใครจะเจ๋งกว่ากันอยากได้กาแฟใช่ไหมคะคุณเสกได้
เริ่มการประชุมเลยมีอะไรก็ว่ามาเรื่องแรกเป็นของฝ่ายบัญชีค่ะมีอะไรนี่ค่ะกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลทานให้อร่อยนะคะเคสทัศลินเนี่ยอยู่ไหนอ๋อคุณเคสเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เองค่ะนี่ได้เวลาเลิกงานแล้วค่ะตัวแสบคุณรัตดาคุณรัตดาไม่ได้หรอคะคุณเสกใครจัดห้องผมจัดซะเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยมีกระดาษแปะที่เลยว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเคสไม่ได้ทิ้งอะไรในห้องนี้เลยแม้แต่อย่างเดียวนะคะยกเว้นขี้ฝุ่นพี่เสกคุณรดาพี่เสกเป็นอะไรอ่ะคิดไม่ผิดที่จ้างยายเคสมาทำหน้าที่นี้ก็คงต้องแสบแบบนี้แล้วค่ะถึงจะรับมือกับพี่เสกได้รีบกลับบ้านกันดีกว่ายายพาแน่ว่ามันต้องมีอะไรสนุกสนุกให้ดูแน่ยายตัวแสบอยู่ไหนใส่แทนกาแฟให้เขากินเลยค่ะโอ้ยโทษฐานนะคะที่เขาชอบมาวาดเค้กก่อนไม่รู้นะคะว่าป่านนี้จะอารวาสบริษัทแตกแสบนั่นนะเธอมานี่มาเฮ็ดหยุดเฮ็ดอันนี้นี่คุณเสกกับน้องเคจะเล่นมีไรจับกันเหรอคะเนี่ยเฮ็ดนี่เธอนี่เฮ็ดเฮ็ดชาติเห็นเฮ็ดไหมอันนี้ครับเฮ็ดนี่คุณเสกเฮ็ดเฮ็ด
เทสอยู่ไหนเนี่ยเธอรู้ไหมวันนี้ฉันโมโหจนแทบจะคุยงานไม่รู้เรื่องเธอต้องการอะไรก็คุณถามหาแต่กาแฟทั้งที่คุณไม่ควรจะดื่มมันด้วยซ้ำอ่ะแล้วคุณจะให้เคสทำยังไงล่ะคะแล้วจะให้เคสชงกาแฟให้แล้วเวลาคุณปวดท้องเคสก็ต้องมานั่งรับผิดชอบอ่ะเหรอทำคุณบูชาท่อแท้ๆเลยอ่ะเฮ้ยคุณเคสเคสมานี่เลยเอาละไอ้เรื่องที่แล้วเนี่ยก็แล้วกันไปแต่เธอกล้าดียังไงเข้ามาจุนจ้าในห้องทำงานของฉันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเธอคิดจะท้าทายฉันใช่ไหมพัทลินก็แค่เห็นว่าโต๊ะทำงานของคุณเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเค้กก็เลยตั้งใจจะจุนจ้าทำอะไรเกินหน้าที่ต่อจากนี้ห้ามทำอะไรเกินขอบเขตอีกเค้กก็ไม่ได้อยากจะยุ่งด้วยหรอกนะคะแล้วเค้กก็เบื่อตัวเองเหมือนกันที่เป็นแบบเนี้ยแต่เค้กจะบอกอะไรให้นะคะว่าถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเนี่ยเคสไม่มีวันเข้ามาอยู่ในบ้านนี้เด็ดขาดแล้วก็ไม่มีวันทำงานให้คุณด้วยถ้าไม่ใช่เรื่องบ้าๆเนี่ยคนอย่างฉันก็ไม่มีวันรู้จักกับผู้หญิงประสาทอย่างเธอเหมือนกันมานี่เลยคุณเจ๊ไป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 หยุดเดี๋ยวนี้นะตะเสกโตจนป่านี้แล้วยังทะเลาะกันเป็นเด็กๆไปได้แม่ครับคือเคสครับเสียงอะไรอ่ะแย่แล้วค่ะคุณหญิงคุณอิสยากับคุณอาพรกำลังทุ่งกระถางต้นไม้ที่หน้าบ้านกันใหญ่เลยค่ะต้นไม้เฮ้ยแกอย่าไปดูของฉันก่อนเลยต้นฉันอ่ะให้ดูคุณเสกไม่ไปคุยกับคุณอิดล่ะคะคุณแม่คะอิดจะมาขอพบเสกค่ะเธอพูดแบบนี้มากี่ครั้งละอิสยาแต่ว่าวันนี้เนี่ยอิดจะต้องพบเสกให้ได้อย่าเสียเวลาเลยค่ะพี่อิดพี่เสกเขาไม่อยากคุยกับคนโกหกคุณชาติจัดการเก็บกวาดขยะด้วยนะครับพวกเธอจัดการพวกเธอไปไหนไหนพวกแกมันใจร้ายตั้งใจจะไม่ให้ลูกเมียเขาเจอกันใช่ไหมเฮ้ยนี่แน่พวกแกไม่ต้องเจอแบบนี้ปล่อยชนะนี่วุ่นวายได้แล้วปล่อยชนะเอาแล้วปล่อยไอ้นี่อันนี้แหละลูกเลี้ยงมันให้ใส่ปุ๋ยเมื่อเช้าเลยนะกระถางนี่จะด่าแกด่าพวกเธอเลยนะนี่พวกเธอเขาทำต้นไม้พวกเธอไม่ใช่เหรอจัดการมันเลยได้ใช่ไหมครับมาสิเลยมาสิไปเลยไปเลยมีมือปิดปืนจัดได้เลยคนแข่งไปชาติไปหยุดกับไอ้ชาติมาสิไปที่ตรงนี้ไปมาดูไปเดี๋ยวไป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 
เข้าบ้านนะคะพาบอกแล้วไงเขาว่าจะเสียเวลามาคุยกับคนบ้าพวกนี้ให้คุณชาติจัดการไปก็พอละไปไม่พะแล้วเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบถ้าเขาอยากคุยกับพี่ก็ให้เขาคุยสิไปพบผมที่ห้องนั่งเล่นตามฉันมาเดี๋ยวค่ะแคสเหรอคะอย่าต้องให้ฉันพูดซ้ำสองได้ไหมทำไมตาเสกจะต้องออกไปคุยกับมันด้วยก็ไม่รู้แม่กลัวจริงๆกลัวว่าพี่เราเห็นหน้าแม่อิสยาแล้วจะใจอ่อนตัดใจไม่ลงแต่ภาวะไม่นะคะคุณแม่พี่เสกเนี่ยเขารักพี่อิดมากก็จริงแต่เขาก็ฉลาดเกินกว่าที่จะโดนหลอกซ้ำสองเมื่อกี้พาเห็นเขาเอาเย็นนั่นไปเป็นไม้กันหมาด้วยภาวะพี่เสกเขาคงจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าจะไล่พี่อิดออกไปยังไงอีกคิดถึงเสกจังเลยค่ะไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยอ่ะอีกจะตามให้ได้รู้ไหมเสกคะผู้หญิงคนนี้ใครล่ะคะเสกนี่มาผู้หญิงคนนี้ชื่อพัทลินเป็นภรรยาของผมไม่จริงอ่ะคุณนิสัยเป็นยังไงทำไมอิจะไม่รู้ผมกำลังจะเริ่มต้นใหม่กับเค้กตอนกลางวันเค้กก็มาเป็นเลขาให้ผมส่วนตอนเย็นเขาก็มาดูแลผมถึงที่บ้านและที่สำคัญเรากำลังจะมีลูกด้วยกันพี่จริงเนี่ยอิดไม่เชื่ออิดรู้ว่าคุณยังรักอิดอยู่อ่ะเสกคะเสกเสกมองหน้าอิดสิคะแล้วบอกอิดสิคะว่าคุณไม่ได้รักอิดแล้วบอกอิดสิคะว่าคุณลืมเรื่องระหว่างเราไปหมดแล้วไม่เคยลืมถ้าอย่างนั้นน่ะเราผมไม่เคยลืมว่าคุณทำอะไรกับผมไว้บ้างเรื่องระหว่างเราสองคนมันจบลงแล้วอีกแต่ยังไงเราก็เป็นผัวเมียกันน่ะคุณจะเอาผู้หญิงคนอื่นมาแทนที่อิดแบบนี้ไม่ได้นะคะใช่นะอิดแกยอมผัวแกทั้งคนน่ะใครมันจะแย่งไม่ได้ตบมาเลยด่าๆไล่ยางอายแยกหัวชาวบ้านหยุดถอยออกไปนี่คุณปกป้องมันเหรอคะแล้วอีกเหรอคะผมก็แค่ปกป้องคนที่ผมรักเลิกมาบ้านเลิกยุ่งกับผมสักทีกลับไปได้ละอิสยาก็ได้ค่ะถ้าคุณจะทำแบบนี้นะคะแต่คุณจำไว้อย่างนึงนะคะอิดไม่มีวันยอมแพ้อิดไม่มีวันยอมเสียคุณให้ผู้หญิงคนอื่นเด็ดขาดนางอิดลูกอิดThank you.
แค่งานชดใช้หนี้ของน้องเคสก็งานแบบนี้เองวะตายตายโรแมนติกจังเนาะอยากจะเกิดเป็นน้องเคสบ้างอะคุณเสกคะไอ้เรื่องเมื่อกี้แค่เล่นละครนะอย่าคิดมากเคสรู้ค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณไม่น่าใช้วิธีนั้นเลยนะคะประชดกันไปประชดกันมามันไม่เห็นจะได้อะไรเลยค่ะเธอจะไปรู้อะไรถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นเธอคิดว่าฉันควรทำแบบไหนเคสก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าพวกคุณเนี่ยเลิกกันเพราะอะไรแต่ถ้ารักกันจริงๆเนี่ยก็ต้องให้อภัยกันได้สิคะเคสเธอไม่เข้าใจหรอกความรักที่เต็มไปด้วยคำโกหกมันไม่ใช่ความรักนะมันคือการทรยศเคสเข้าใจค่ะแต่เวลาที่คุณโกรธเนี่ยคุณเองก็ไม่มีความสุขไม่ใช่เหรอคะเคสเองเนี่ยก็เคยโกรธพ่อจำได้เลยนะคะว่าตอนนั้นอะเคสไม่มีความสุขเลยแต่เวลาที่เราหายโกรธทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็สบายใจไม่ใช่เหรอคะมีคนบอกไว้ว่าการให้อภัยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เคสรู้นะคะว่ามันทำยากแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยมันก็ดีกับตัวเราเองจริงไหมคะดูสิไม่ทันไรผัวแกก็หลงสาวคนใหม่แล้วสัญญานะเหมือนพ่อแกไม่มีผิดเศรษฐีอิดรู้จักไม่ใช่คนแบบนี้เอาเถอะอิดแกใจเย็นๆนะยังไงผัวแกก็เคยรักเคยหลงแกส่วนอีนางเมียน้อยนั่นก็คงเป็นอีแม่มันนั่นแหละที่หามาประเคนให้แต่แกไม่ต้องห่วงแกยังมีฉันยังไงฉันไม่ยอมให้ใครมาแย่งสมบัติแกไปหรอกยังไงอีกก็ไม่เชื่อเรื่องนี้มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆอีกต้องรู้ให้ได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรคะนี่คุณแม่ก็สะใจนะสิคืนนี้แม่ต้องนอนหลับฝันดีแน่ๆตาเสกไม่ได้โง่ใช่ครับในที่สุดคุณอิสยาก็ไม่มีผลต่อจิตใจคุณเสกอีกต่อไปและที่สำคัญตาเสกกับยายเคสเหมือนน้ำตาลใกล้หมดแท้ๆ ใช่เลยฮะทะเลาะกันไปผมเห็นมารายรายแล้วครับรายไหนรายนั้นเลยแหละ แต่ว่ายายเคสนี่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดพี่เสกกับยาเคสรักกันขึ้นไปจริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นล่ะคะเคสรู้ว่าพี่ปุ๊คงจะโกรธเคสมากแต่เคสก็ไม่อยากจะหลอกพี่ปุ๊ตอนนี้เคสไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเคสเป็นภรรยาของคุณเสกแล้วด้วยความเต็มใจพี่ปู่ลืมเคสเถอะนะคะปู่แม่ครับแม่มีอะไรป่ะครับนี่มันอะไรกันครับแม่ยายเคสฝากมาคืนตะปุนะคะตะปุคงเสียใจมากอย่าหาว่าพี่ละลาบละล้วงเลยนะคะนางหนูเคสเขาก็ไปทำงานใช้หนี้แทนคุณพัฒน์ทำไมหนูเคสต้องมาคืนแหวนตะปุแล้วทำไมต้องเลิกคบกันด้วยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าแล้ว
ั้นนั้นเขาบอกแม่ว่ายังไงบ้างเขาไม่ตอบแล้วก็ทำท่าเหมือนจะร้องไห้แม่ก็เลยไม่กล้าถามปุ๊กช่วยบอกแม่หน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยายเคททำไมปุ๊กกับยายเคทต้องเลิกกันด้วยงานที่เคทเขาไปทำใช้หนี้ให้นภัทรอะเขาไปรับจ้างทองกับลูกชายบ้านโจตการนะแม่ฮะเคทก็ส่งไลน์มาบอกผมเขาบอกเลิกผมแม่อยากให้ผมตัดใจแล้วลูกจะทำยังไงผมสงสารเคทนะครับแม่เคทเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาเป็นแค่เด็กคนนึงที่อยากจะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ตัวเองแล้วมาเจอเรื่องแบบเนี้ยถ้าเขาทนได้เพื่อคนที่ตัวเองรักผมก็ควรจะทนได้เหมือนกันลูกหมายความว่ายังไงผมรักเขาครับและผมจะรอไปเรื่อยๆไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากเขารักไปโดยไม่มีเหตุผลรักเธอโดยไม่มีข้อแม้คุณพ่อเป็นไงบ้างคะหายดีแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วลูกขอบใจนะลูกกลับบ้านกันแล้วคุณพ่อเดินดีๆนะคะแม่มาช่วยถือกินหน่อยนะแม่เอาเลยลูกแม่กินเลยเอาเลยแม่จะได้อ้วนเพื่อนมาแล้วแม่กับแพทมาหาพ่อหน่อยลูกครับแม่พ่อพ่อไปไหนแล้วน่ะแม่พ่ออยู่นู่นน่ะทำอะไรอ่ะไพ่กองเนี่ยมันทำลายครอบครัวเรามามากแล้วถึงเวลาที่พ่อจะต้องทำลายเป็นบ้างเพื่อครอบครัวของเราขอโอกาสให้ผมอีกสักครั้งได้ไหมผมสัญญานะว่าผมจะกลับมาเป็นพ่อที่ดีของลูกและเป็นสามีที่ดีของคุณพ่อทุกอย่างมันผ่านไปแล้วครับเรามาเริ่มต้นใหม่กันเถอะใช่พ่อยังมีแพทนะคะจ้าแม่ขอบใจลูกๆมากก็ตามนะแล้วกันแค่นี้นะ
การดื้อไม่ยอมกินยาไม่ใช่นิสัยของผู้ใหญ่ดังนั้นถ้าไม่อยากถูกฉันล้อว่าป๊อตก็กินยาให้ครบด้วยนะคะโทษครับผมมาหาคุณพัทรินเลยค่ะคุณเสกครับออฟฟิศอยู่ตึกหลังชั้น2ค่ะผมครับค่ะได้เลยค่ะน้องเคทคุณเสกเขาต้องไปประชุมข้างนอกแต่พี่ไม่ว่างเคทไปแทนพี่หน่อยนะจ๊ะได้ค่ะขอบใจจ้ะรถคุณเสกเขาจอดรออยู่หน้าห้างแล้วนะพี่เคไปแล้วพี่ไม่รับคืนหรอกแต่เคไม่มีข้าวพอสำหรับมันแล้วค่ะพี่ปุ๊เดี๋ยวพูดอย่างนั้นสิเคยังเป็นเคคนเดิมของพี่นะเคแค่ต้องตกเป็นเหยื่อรับกรรมที่ตัวเองไม่ได้ก่อให้นั่นเองงั้นหนีไปกับพี่ไหมไปไกลๆไปต่างประเทศก็ได้ไม่ต้องรับรู้อะไรที่นี่เลยแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เคสไปไม่ได้หรอกค่ะพี่ปูพี่ปูก็รู้ว่าพ่อแม่ของเคสลำบากอ่ะปูจะให้เคสเอาตัวรอดคนเดียวได้ยังไงคะงั้นพี่จะอยู่ข้างๆเคสเองพี่ปูลืมเคสเถอะนะคะเคสไม่คู่ควรกับพี่ปูอีกต่อไปแล้วค่ะไม่เป็นไรฮัลโหลน้องเคสอยู่ไหนแล้วคะปล่อยให้คุณเสกเราได้ยังไงนี่เขาโทรมาเม้งพี่ใหญ่เลยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเคสไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะพี่ปูคะเคสต้องไปแล้วนะคะพี่ปูลืมเคสเถอะนะคะอย่ามาเสียเวลากับผู้หญิงที่ไม่มีค่าอย่างเคสอีกต่อไปเลยค่ะเคสเคสยังคุยกันไม่จบเลยเคสเคสรอพี่ก่อนเคสเคสเคสนี่คุณเดินอย่างคุณเนี่ยแล้วคุณมาทำไมวันนี้เราไม่ได้นัดกันไม่ใช่หรอเคสเคสนี่คุณคุณระดาคะเคสอยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าตึกค่ะจะออกไปประชุมข้างนอกกับคุณเสกถ้าเจอกันก็รู้ต้องหยุดตรงนี้แต่ฉันก็ปล่อยดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี